เป็นทริปที่แบบทำแอคทิวิตี้เยอะมากก็แบบไปดำน้ำไปสโนว์คลิ่งไปแบบตีเทนนิสตีปิงปองคือแบบทำกิจกรรมทำหลายอย่างอะไรเงี้ยก็สนุกดีแต่ก็คือร้อนจริงๆทะเลก็พอๆกับบ้านเรานะแบบเวลาเราเคยไปภูเก็ตกระบี่อะไรเงี้ยน้ำใสอะไรเงี้ยเหมือนกันแต่ว่าอาจจะในเรื่องของการดำน้ำคือปลาก็อาจจะไม่เหมือนบ้านเรามีอะไรที่แปลกบ้างกลับมาคราวนี้นี่มีคุยเรื่องแต่งเลยไหมคะเพราะว่าซ้อมกันอีกไม่เราก็จริงๆก็เหมือนเป็นการพักผ่อนว่าแบบเหมือนเราถ่ายละครติดมาเรื่อยๆแล้วเราไม่ค่อยได้พักแล้วเขาก็เห็นว่าแบบเราเหนื่อยแล้วก็เป็นประเทศที่อยากไปแล้วก็ไม่ได้ดำน้ำมาประมาณปีนึงแล้วอะไรเงี้ยเขาก็เลยตัดแล้วก็ไปกันแต่ว่าไอ้เรื่องแต่งก็คือมันก็ยังเหมือนเดิมมีคุยทดสอบไหมคะก็คือคุยตั้งแต่ตอนนู้นก็คือยังไม่ได้มีอะไรคืบหน้ายังเหมือนเดิมอยู่อันนี้เป็นทริปในรอบกี่เดือนคะที่ไม่ได้ไปต่างประเทศกันนานเหมือนกันเพราะว่าอย่างจริงๆทุกปลายปีก็จะไปเยี่ยมคุณแม่แต่ว่าปีปลายปีที่แล้วคือมีไปคนเดียวซีเขาก็ไม่ว่างนะก็ไม่ได้ไปด้วยกันนานเหมือนกัน